ธรรมะสวัสดีเจ้าค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่วงอาหารอร่อยกินกันหลายคนทุกเวลาทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา11นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะวันนี้นะคะก็มีเมนูที่เป็นมังสวิรัตินะคะคือตามดำริของท่านคุณแม่ที่เราจะละเว้นเนื้อสัตว์นะคะวันนี้ก็เลยแม่ชีต่ายนะคะแล้วก็ค่ะก็มีเมนู2เมนูที่สามารถทำง่ายๆมาฝากท่านผู้ชมด้วยกันนะคะก็คือมาจากของบ้านเรานะคะที่ท่านเห็นอยู่ตรงนี้นะคะดอกอะไรทราบไหมเอ่ยงดงามมากจริงๆนะคะอันนี้นะคะท่านอาจารย์คุณแม่อาจจะเคยนำเสนอท่านผู้ชมไปแล้วแต่ถ้าเกิดท่านใดที่ยังเพิ่งเปิดมานะเจ้าคะอันนี้เรียกว่าดอกชมจันทร์นะคะคุณสมบัติของมันก็คือว่าถ้าเกิดรับประทาน10ดอกเป็นต้นไปนะคะก็จะเป็นยาระบายอ่อนๆ นะคะแล้วก็มีวิตามิน A วิตามิน B แล้วก็ช่วยให้ผ่อนคลายกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดเป็นยานอนหลับลิดอ่อนๆด้วยนะคะก็จะทำให้ร่างกายได้พักผ่อนเพียงพอปรับสมดุลในร่างกายนะคะก็ถ้าเกิดท่านใดนะคะมีบริเวณริมรั้วว่างๆนะคะก็อยากให้ลองทดลองไปปลูกกันเพราะว่าอันนี้ถ้าซื้อเขาก็โลละหลายตังค์เนาะไม่ชีออนเนาะโอเคอันเนี้ยแล้วดูเผินๆนะคะเหมือนไม้ประดับเลยเนาะถูกต้องเจ้าค่ะค่ะอันเนี้ยเมื่อตอนที่เขายังไม่บานนะคะลักษณะเขาก็จะเป็นต้นตุ่มๆแบบนี้นะคะใช่เจ้าค่ะแล้วตอนช่วงเย็นเนี่ยเขาก็จะบานออกมาเยอะเลยแต่อันนี้คือเขากำลังจะบานนะคะทีนี้เวลาเราจะนำมารับประทานนะคะลักษณะของดอกจะเป็นแบบนี้ตรงบริเวณด้านขั้วเนี้ยค่ะอันนี้คือลักษณะเขาจะเหมือนดอกแคร์ที่จะมีเคสรอยู่ด้านในจะมีรสขมทีนี้เวลารับประทานนะคะอยากให้บิดตรงนี้ออกบิดตรงนี้ค่อยๆบิดนะคะแล้วก็ดึงเกสรด้านในออกชึบแบบนี้น่ารักมากเลยส่วนตรงนี้นะคะเราก็จะนำเขามาจัดเรียงตรงนี้กับเพื่อนๆ เขานะคะซึ่งวันนี้เราจะนำดอกชมจันทร์นะคะมาทำเป็นเมนูมังสวิรัติที่มีรสจัดจ้านนิดหน่อยก็คือเราจะมาทำเป็นผัดพริกเกลือนะคะอันนี้เราก็จะดัดแปลงจากอาหารจีนเนาะที่จะเป็นไก่ผัดพริกเกลือค่ะซึ่งวันนี้นะคะท่านใดคิดถึงท่านอาจารย์คุณแม่นะคะไม่ได้ไปไหนเจ้าค่ะกำลังมอบหมายงานให้สังฆะอยู่บริเวณด้านนู้นค่ะแอบดูท่านอาจารย์คุณแม่กันนะคะและเดี๋ยวเราจะทำสองเมนูนี้แล้วก็ไปถวายท่านอาจารย์คุณแม่กันนะคะยังไงก็อยู่เป็นกำลังใจให้สองแม่ชีก่อนนะเจ้าค่ะอย่าเพิ่งทิ้งกันไปไหนนะเจ้าค่ะงั้นเดี๋ยวเราลงมือทำกันเลยนะคะเริ่มจากเปิดไฟก่อนค่ะใช้ไฟแรงได้เลยนะคะเริ่มจากอะไรดีเจ้าค่ะเริ่มจากส่วนแรกก็คือน้ำมันพืชนะคะน้ำมันพืชถ้าเกิดเราผัดเนี่ยเราจะใช้เป็นน้ำมันถั่วเหลืองนะคะเล็กน้อยพอนะคะเจ้าค่ะต่อด้วยกระเทียมหรือเปล่าต่อได้กระเทียมถูกต้องเจ้าค่ะกระเทียมสับนะคะตัวกระเทียมเนี่ยก็จะทำให้ลดคอเลสเตอรอลนะคะสามารถใช้กระเทียมไทยและกระเทียมจีนได้ทั้งหมดเลยตัวกระเทียมไทยเนี่ยจะทำให้มีความเผ็ดร้อนแต่ในที่นี้เราใช้กระเทียมจีนนะคะเพราะว่าคงตำรับออริจินอลของเขาที่เป็นตัวอาหารจีนนะคะพริกค่ะพริกขี้หนูสับนะคะอันนี้เราใช้พริกแดงนะคะนิดเดียวค่ะเพราะว่าท่านจากคุณแม่ทานเผ็ดให้ได้นะคะช่วงนี้งดอาหารเผ็ดนะคะเสร็จแล้วใส่น้ำเอของเรา ใส่ดอกชมจันทร์เลยค่ะใส่เลยค่ะใส่น้ำสะอาดนิดนึงเพื่อไม่ให้มันแห้งนิดเดียวค่ะไม่ใช่อ่อนโอเคค่ะมานะคะตอนนี้ตำตลกอบอวนนิดนึงนะคะถ้ากล้องสามารถรับกลิ่นได้นี่คิดว่าคงจะคัดเชยอยากรู้จังเลยว่าใครเอ่ยถึงฉันนะเจ้าคะ เสร็จแล้วนะคะท่านอาจารย์คุณแม่ไม่อยู่ก็ขออนุญาตนะคะปรุงโลเกลือนะคะ
ท่านี้ค่ะผัดพริกเกลือของเราก็เรียบร้อยแล้วนะคะใช่ค่ะใครที่ธาตุเบานะคะก็ทานสัก 4-5 ดอกพอนะคะเพราะว่าถ้า10ดอกขึ้นไปเนี่ยจะกลายเป็นยาระบายอ่อนๆเลยค่ะ350นะคะถึงจะที่ขาดไม่ได้เลยนะคะระดับตกแต่งด้วยผักชีบ้านเรานะคะเพิ่มความหอมเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะรออีกหนึ่งเมนูแล้วก็นำไปถวายท่านอาจารย์คุณแม่พร้อมกันนะเจ้าค่ะหาอะไรมาครอบก่อนอันนี้เราใช้ไฟกลางก่อนนะคะให้กระทะมีความร้อนนะคะเมนูต่อไปก็จะเป็นอันนี้ค่ะเห็ดหอมนะคะคุณสมบัติก็คุณประโยชน์ช่วยเรื่องการไหลเวียนของเลือดเช่นกันค่ะแล้วก็เพิ่มภูมิต้านทานสำหรับคนที่เป็นมะเร็งเนี่ยก็สามารถทานได้เลยแล้วก็มีวิตามิน A แล้วก็ B สูงด้วยยังมีธาตุเหล็กแล้วก็ฟอสฟอรัสด้วยโอ้ซึ่งว่าจริงๆเนี่ยเห็ดหอมแห้งนะคะมีติดบ้านไว้เลยสามารถเก็บได้เป็นปีเวลาจะใช้ก็แช่น้ำนะคะพอแช่น้ำแล้วมันก็จะพองตัวแบบนี้ฮะส่วนตัวน้ำที่แช่นะคะก็สามารถทำเป็นซุปได้จะมีความหอมโดยที่ไม่ต้องใช้ผงชูรสทำกันหรือเปล่าใช่ใช่ค่ะทีนี้พอน้ำมันใส่นิดนึงค่ะแม่ชีออนโอเคพอค่ะเพราะว่าในที่นี้นะคะเราใช้เป็นกระทะเทฟลอนอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะไม่ต้องใช้ตัวน้ำมันเยอะใช่ค่ะก็เป็นเมนูสุขภาพนะคะที่เราละเว้นเนื้อสัตว์ได้แล้วก็ลดไขมันได้ด้วยค่ะเสร็จแล้วเราก็เอาไปจี่เลยค่ะถ้าโอ้โหเสียงชูชายอย่างนี้บางท่านอาจจะคิดถึงหมากระทุหมูกระทะใช่ๆนะอย่างนี้เด็กกับผู้ใหญ่ก็ทานได้เหมือนทั้งคู่ใช่ไหมก็ใช่ค่ะหอมมากเลยเนี่ยค่ะพอตัวเห็ดหอมเขาโดนน้ำมันเนี่ยค่ะมันจะมีกลิ่นเฉพาะตัวซึ่งมันจะหอมมากเลยอันนี้ถือว่าเป็นเมนูคนกินเลยใช่ไหมก็ค่ะใช่ค่ะเป็นเมนูที่ทานง่ายๆนะคะเราก็จี่ไปเลยค่ะแล้วก็พริกนิดนึงได้ยินเสียงไหมคะชูชีชูชีเลยค่ะค่ะธรรมะสวัสดีค่ะเมื่อสักครู่นี้นะคะสัญญาณอินเทอร์เน็ตตัดไปนะคะเรากลับมาอยู่ที่เห็ดหอมเจียนซีอิ๊วดำซีอิ๊วขาวขอเข้ามาค่ะตื่นเต้นเห็ดหอมเจียนซีอิ๊วซีอิ๊วขาวนะคะก็คือเมื่อสักครู่เราค้างกันอยู่ที่เราเอาน้ำมันลงไปเล็กน้อยนะคะทาให้ทั่วกระทะใส่ตัวเห็ดหอมลงไปกริลนะคะเราพลิกให้ความร้อนทั่วนะคะทิ้งไว้สักครู่หนึ่งนะคะให้ตัวเห็ดหอมนะคะมีความเกรียมแล้วก็สุกนะคะตอนนี้หอมมากเลยค่ะเมื่อเห็ดหอมโดนความร้อนนะคะกลิ่นดีมากเลยค่ะกลิ่นมีความจริงจริงเป็นมันสุกอยู่แล้วค่ะต้องเอาให้สุกค่ะตัวนี้มันจะนิ่มอยู่แล้วเราก็จะกริลให้ด้านนอกด้านนอกเนี่ยมีความเกรียมนิดๆจะได้ความหอมแล้วก็ตัวน้ำมันของเห็ดหอมเนี่ยจะออกมาโดนกับความร้อนของกระทะก็จะทำให้กลิ่นเนี่ยน่ารับประทานยิ่งขึ้นนะคะอันนี้ใช้เวลานานไหมคะประมาณ5นาทีค่ะพอดีว่าเมื่อสักครู่เนี้ยสัญญาณมันตัดไปเราก็เลยเหมือนชะลอไฟก่อนเดี๋ยวรอให้ท่านผู้ชมมานะคะ
ค่ะตอนนี้400คนแล้วค่ะแม่ตาโอ้สาธุค่ะพร้อมจะชิมแล้วค่ะโอ้สาธุค่ะอยู่เป็นเพื่อนกันก่อนนะคะอยู่ให้กำลังใจแม่ชีตัดกับแม่ชีออนเพื่อที่จะจัดเสิร์ฟท่านอาจารย์คุณแม่ก่อนนะคะทีนี้เราก็เห็ดเราเริ่มจะได้แล้วค่ะทีนี้เราจะมาถึงวิธีการปรุงรสนะคะโอเคเราความด้านหน้าไว้ก่อนนะคะเพื่อให้ตัวด้านในสวยทีนี้เราซีอิ๊วขาวค่ะถ้าท่านอาจารย์คุณแม่อยู่นะคะท่านอาจารย์คุณแม่ต้องทำวิธีการนี้ค่ะคือการชะตุชะตุซีอิ๊วขาวอันนี้ชะตุซีอิ๊วเหรอคะใช่ค่ะเพื่อให้ความหอมใช่ไหมเจ้าคะใช่ค่ะพอความตัวซีอิ๊วขาวเนี่ยค่ะโดนความร้อนของขอบกระทะมันจะทำให้หอมนะคะแล้วก็อาหารจีนขาดไม่ได้เลยนะคะน้ำมันงาค่ะใส่เพื่อเพิ่มกลิ่นดูเจ้าคะใช่เจ้าค่ะแล้วนะตัวน้ำมันงานี่ก็มีประโยชน์ด้วยโอ้สีเริ่มสวยแล้วเห็นไหมคะพอเราใส่ชะตุตัวซีอิ๊วขาวเข้าไปใช่ค่ะอันนี้คือน้ำมันที่ออกมาจากเห็ดหอมนะคะเพราะว่าตัวที่ตัวน้ำมันพืชที่เราใส่เนี่ยเราใส่ไปแค่นิดเดียวเรียบร้อยแล้วค่ะเมนูนี้ง่ายๆมากใช่ค่ะพร้อมจัดเสิร์ฟค่ะสมมติคนที่เขาไดเอทอย่างเงี้ยค่ะไม่เอาน้ำมันแต่ว่าใช้กระทะเปล่าๆเลยได้ไหมเจ้าคะก็ได้ค่ะแต่ว่าความจุยส์หรือความชุ่มชื้นของเห็ดเนี่ยมันก็จะดรอปไปนิดนึงเพราะว่าตัวน้ำมันที่เราใส่ไปนิดนึงเนี่ยเรากระตุ้นตัวน้ำมันในเห็ดหอมออกมาทำให้กลิ่นหอมยิ่งขึ้นค่ะหน้าตาน่ารักมากเลยค่ะเหมือนเห็ดเป่าพิ้วเลยใช่ค่ะตกแต่งนิดนึงค่ะแม่ต้องชอบงาใช่ค่ะโดยเฉพาะงาดำนะคะนี่เป็นงาขาวงาขาวค่ะแล้วก็งาดำเล็กน้อยค่ะตัดสีถ้าท่านอาจารย์คุณแม่เป็นคนโรยท่านอาจารย์คุณแม่ก็จะบอกว่าอันนี้คือเป็นหยินหยางนะคะ ตกแต่งด้วยอะไรดีคะแม่ชีออนหมอนุ้ยไหมเจ้าคะ มีพี่ติ่งไปแล้วต้องมีหมอนุ้ยเจ้าค่ะเราต้องมีครบทั้งสองท่านนะคะเห็นไหมคะพี่ติ่งและพี่หมอนุ้ยแม่ฉีทั้งสองนี้ยังคงระลึกถึงเสมอนะเจ้าคะยังไงก็รีบกลับมานะคะเงามากเลยเห็นบอกว่าพี่ติ่งจะมาวันที่7คุณยายแจ้งว่าวันที่7พี่ติ่งจะมาโอเครอนะคะพี่ติ่งค่ะส่วนพี่หมอนุ้ยนะคะจะมาวันพฤหัสเนาะจะทําขนมไข่ฝรั่งเศสนะคะยังไงก็ติดตามกันได้เลยใช่สูตรพี่หมอก็ทำง่ายๆทำตามได้แล้วก็อร่อยเหมือนเดิมค่ะประกอบอาชีพได้ด้วยใช่เสร็จแล้วเมนู2เมนูนี้นะคะอันนี้ก็คือเห็ดหอมเจียนซีอิ๊วขาวและดอกชมจันทร์ผัดพริกเกลือนะคะทีนี้เราก็จะไปถวายคุณยายนะคะคุณยายกำลังประชุมอยู่นะคะขออนุญาตค่ะโบนัสตรงนี้นะขออนุญาตค่ะคุณกับข้าวอาหารอร่อยนะจ๊ะค่ะวันนี้มีเห็ดหอมเจียนซีอิ๊วขาวค่ะจ้ะแล้วก็ดอกชมจันทร์ผัดพริกเกลือเจ้าค่ะชมจันทร์ก่อนสิไหนค่ะให้ชิมอะไรก่อนเอาชมจันทร์ก่อนก็ได้จ้ะชมจันทร์เก็บได้วันละเท่าไหร่ดอกเท่าไหร่จ๊ะฮะเกือบ30เหมือนกันเจ้าค่ะเขาบอกว่าให้กินได้ครั้งนึงสัปดาห์ละ1ครั้งครั้งหนึ่งไม่เกิน3ดอกไอ้5ดอกเพราะไม่งั้นจะขับถ่ายทานไหมคะสะอาดสะอาดคือไม่มีไขมันไม่มีสารปรุงแต่งจานนี้ปรุงรสด้วยเกลืออย่างเดียวเจ้าค่ะใครใส่เกลือเธอเหรอหนูใส่จ้ะค่ะขอท่านคุณแม่ประชุมอยู่ครับขอประธานโทษทั้งวันนี้คุณแม่ประชุมดูงานคุณแม่ก็น่าจะมีบุญนะมีคนทำงานแทนเนี่ยค่ะคือทั้งหมดกำลังบอกให้ทีมดูว่าตั้งแต่หน้าบ้านนี่มาตรงเนี้ยเราจะทำเป็นถนนแห่งชีวิตเข้ามาค่ะแล้วก็เนี่ยเป็นตั้งแต่ทาราฟาร์มก็ตั้งแต่ตรงนี้เลยค่ะไล่เข้ามาจนถึงข้างในนี่เลยส่วนตรงนี้ก็แยกออกไปเป็นวงเวียนชีวิตเนี่ยค่ะ
ตอนนี้กำลังทำอยู่ว่าเราจะมีตำแหน่งของการที่จะตั้งรับผู้ที่จะเข้ามาบริเวณนี้จะเป็นบริเวณของการทำงานที่เฟสเนี้ยภายใน2สัปดาห์ตรงเนี้ยจะเสร็จเพราะฉะนั้นวันเนี้ยจึงไม่ได้สามารถที่จะปลีกตัวไปทำกับข้าวได้ก็ไม่ค่อยเก่งแต่ชิมได้ค่ะอร่อยมากเลยแม่ชีตายกับเบลวีออนโอเคไหมคะกดไลค์มาสิคะตอนนี้มีคนดูเท่าไหร่คะค่ะตอนนี้ยอดสูงสุดจาก490ค่ะฮะยอดสูงสุด490 490เอาคุณแม่ชิมแล้วนะคะเห็ดหอมเจียนซีอิ๊วขาวค่ะตัวนี้จะปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวแล้วก็น้ำมันงาเจ้าค่ะสองอย่างแล้วก็โรยด้วยงาขาวและงาดำเจ้าค่ะดีมากอันนี้อยากจะบอกว่าในเดือนนี้นะคะเป็นเดือนสุดท้ายของข้าวพรรษาเราก็พยายามลดโปรตีนจากสัตว์ใหญ่กันก็พยายามให้เขาลองดีไซน์สิ่งที่เป็นอาหารที่เวลาคนที่มาที่นี่นะฮะเดี๋ยวช่วงกินเจอะไรต่ออะไรเนี่ยเราก็จะได้เป็นมุมของการรับประทานหรือบริโภคสิ่งที่มันเหมาะกับร่างกายของเราคุณแม่เคี้ยวไปพูดไปอร่อยมากอันนี้ชามละกี่ตังค์เนี่ยเห็ดเนี่ยสูงอยู่เจ้าค่ะเพราะเห็ดหอมแพงเจ้าค่ะถ้าข้างนอกก็น่าจะเป็น200เจ้าค่ะตอนนี้อืมก็เตรียมกินเจกันเดือนอะไรลูกวันนี้วันศาสตร์จีนอ่ะเดือนตุลาเจ้าค่ะส่วนใหญ่จะทานอ๋อเหรอโอเคก็ชมจันนะคะใครมาที่นี่ก็ไปเก็บแล้วก็เอามาผัดกินได้จานหนึ่งไม่เกิน10ดอกให้มันระบายอาทิตย์ละครั้งนะคะแล้วก็ดอกมันสวยมากอยากให้พาไปดูไหมว่ามันจะมีดอกบานอยู่ไหมเนี่ยไม่แน่ใจเดี๋ยวลองพาไปดูก็ได้ค่ะถ้าอย่างนั้นคุณแม่คิดว่าอันนี้ดอกตูมไงมันต้องไปดูดอกบานที่ต้นใครที่อยากเอาเม็ดไปปลูกที่บ้านหรืออะไรนะคะตอนนี้เราก็พยายามที่จะขยายมันมีดอกบานเดี๋ยวให้ไปดูมันสวยมากคุณแม่เองก็ยังชอบดูมันบานบางทีเราก็ไม่อยากเก็บมากินเพราะมันบานนะมันคล้ายๆดอกแครสวยงามนะคะก็ตอนนี้วันนี้เป็นวันพระก็อยากให้ทุกคนรู้ว่าบริโภคอาหารมื้อนี้แล้วเป็นบุคคลที่ควรกับการอัญเชิญเป็นบุคคลที่เป็นเนื้อนาบุญของโลกเม็ดข้าวตกมาให้เราเป็นต้นข้าวที่มีรวงข้าวอุดมและน้อมลงติดดินสิ่งเหล่านี้จะทำให้เราไม่เป็นคนยากจนนะคะอยากกินคนเดียวอร่อยกินกันหลายคนเดี๋ยวลองติดตามเข้าไปดูดอกชมจันทร์แล้วถ้าสนใจการมาดูเนี่ยค่ะเนี่ยคือ Bird Eye View ที่เขาถ่ายมาวันนี้เราประชุมวันพระเนี่ยเราจะประชุมแบ่งงานทำความเข้าใจแล้วก็ใช้สิ่งที่เราเข้าใจเนี่ยเสียสละลดความเห็นแก่ตัวของเราคุณแม่ก็ขอบพระคุณมากสำหรับการแบ่งปันเวลาและพลังงานของอาสาสมัครทุกคนตลอดจนคณะแม่ชีที่อยู่กับเรามาตลอด2เดือนในพรรษานี้ที่ทุกคนก็แข็งแรงขึ้นมีกำลังมีศรัทธาและปัญญาที่จะทำให้เราเนี่ยไปสว่างได้ทุกคนนะคะก็ลองตามไปดูดอกชมจันทร์เผื่อที่บ้านใครอยากปลูกก็จะได้ขอเม็ดมาแล้วก็ขยายพันธุ์ชมจันทร์กันให้ถึงคืนนี้วันพระจันทร์ข้างขึ้นนะขอบใจทุกคนนะคะสวยมากสวยมากยังไม่ปิดใช่ไหมคะยังเจ้าค่ะเดี๋ยวพาไปเอาสอบผ่านแต่เอาดอกชมจันทร์วางไว้คุณยายก่อนเนาะจ้ะขอบคุณนะคะจ้ะค่ะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราพาไปชมดอกชมจันทร์บริเวณด้านศาลาปะปากะยอของเรานะคะไม่แน่ใจว่ายังมีอยู่หรือเปล่านะคะเพราะว่าโดยปกติแล้วดอกชมจันทร์จะบานในเวลาเย็นนะคะนี่ค่ะอันนี้เป็นดอกเล็กๆนะคะเล็กๆอันนี้ยังเป็นยังไม่เนี่ยค่ะบานเต็มเลยค่อยๆบานนะคะท่านผู้ชมดูนะคะเนี่ยสามารถเกาะรั้วข้างบ้านได้นะคะท่านใดมีบริเวณเพียงเล็กน้อยก็ทำเป็นในลักษณะของสวนแนวตั้งได้นะเจ้าคะนี่ค่ะด้านบนนะคะที่ตายนี่ที่ตายโอ้กำลังแตกเลยใช่ด้านบนจะสวยมาก
ช่วงเช้าจะสวยมากๆเลยนี่ไงคะกำลังดอกอันนี้จากที่ตูมนะจะบานแล้วแต่ในช่วงเย็นเนี่ยเขาจะบานเต็มที่นะคะซึ่งสวยมากเลยซึ่งตอนนี้นะคะเราจะยังไม่ทันได้เห็นตัวที่มันบานแล้วนะคะถ้าบานปุ๊บเนี่ยจะเหมือนตัวดอกแครเลยจะขออนุญาตให้ดูจากมือถือได้ไหมอยากแชร์มากเลยค่ะว่ามันสวยไม่เป็นไรเนาะโอเคได้ค่ะเนี่ยค่ะถ้าเกิดท่านใดนะคะสนใจพืชผักที่สามารถปลูกโดยใช้พื้นที่น้อยนะคะแต่ว่ามีคุณประโยชน์มากนะคะก็สามารถแวะมาขอเมล็ดทานได้ที่หุบเขาโพธิสัตว์อำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีได้นะคะหรือใครจะมาเยี่ยมเยียนเราแล้วก็ให้กำลังใจแล้วก็แวะมาชิมอาหารอร่อยกินกันหลายคนก็สามารถมาได้เช่นกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็เดี๋ยวขอปิดรายการเท่านี้ก่อนละกันค่ะก็อย่าลืมนะคะท่านอาจารย์คุณแม่ฝากไว้เหมือนเดิมก็คือว่าอยากให้ทุกท่านนะคะสงบเย็นและเป็นประโยชน์นะเจ้าคะสำหรับวันนี้นะคะช่วงอาหารอร่อยกินกันหลายคนขอลาไปก่อนพบกันใหม่วันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:00 นในช่วงอาหารอร่อยกินกันหลายคนเจ้าค่ะสำหรับวันนี้ธรรมะสวัสดีเจ้าค่ะสวัสดีเจ้าค่ะ